นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เปิดแถลงแฉกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันบนที่ดินเขากระโดงกว่า 5,000 ไร่และทุจริตโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มรวมถึงการครอบครองที่ดินสปก.ของบริษัทรับเหมารายใหญ่นายชูวิทย์กล่าวว่าประเด็นการสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นตนเองขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ถูกศาลสั่งออกจากตำแหน่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างครั้งนี้ว่ามีการแต่งตั้งโนมินีคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานกินเงินเดือน 9,000 บาทผ่านบริษัทที่ตนเองเปิดร่วมกับเครือญาติและต่อมาได้ลาออกจากหุ้นส่วนผู้จัดการไปสมัครเป็นส.ส.โดยมีการโอนหุ้นให้โนมินีคนดังกล่าวจำนวน119ล้านบาทโดยไม่พบการเสียภาษีทั้งผู้รับและผู้โอนแล้วยังให้อำนาจในการบริหารกับโนมินีคนดังกล่าวร่วมกับเครือญาติตัวเองในการบริหารงานแทนภายหลังได้มานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบริษัทที่ให้โนมินีและเครือญาติดูแลนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของกระทรวงคมนาคมจำนวนทั้งสิ้น82โครงการเป็นงบประมาณเกือบ 1,200 ล้านบาทซึ่งโนมินีคนดังกล่าวยังเคยบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองดังกว่า7ล้านบาทอีกทั้งยังเคยปล่อยเงินให้บริษัทหนึ่งกู้เป็นจำนวนเงินกว่า221ล้านบาทโดยไม่มีสัญญาเงินกู้ไม่คิดดอกเบี้ยและไม่มีแหล่งที่มาของเงินกู้ซึ่งเป็นไปได้อย่างไรที่โนมินีคนดังกล่าวนี้จะมีเงินมากมายทั้งที่พบรับเงินเดือนพนักงานเพียงแค่ 9,000 บาทซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นเงินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างแน่นอนนายสุภวัฒน์เป็นเพียงลูกจ้างนะครับและมีประกันสังคมแสดงนายสุภวัฒน์รับเงินเดือน 9,000 บาทนายศักดิ์สยามเป็นนายจ้างเมื่อปี62มีเงินบริจาคให้พรรคภูมิใจไทย 7.5 ล้านและให้กู้บริษัทอีก221ล้านโดยไม่มีสัญญาไม่มีดอกเบี้ยให้นายสุภวัฒน์แท้จริงแล้วคือนอมินีของนายศักดิ์สยามนายชูวิทย์กล่าวต่ออีกว่าที่ดินในพื้นที่ของเขากระโดง 5,083 ไร่นั้นแท้จริงเป็นพื้นที่ของหลวงที่มอบให้การรถไฟนำไปสร้างทางรถไฟแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นที่ดินซึ่งเป็นบ้านพักของตระกูลดังรวมไปถึงมีบ้านพักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ด้วยอีกทั้งยังมีการก่อสร้างสนามฟุตบอลและสนามแข่งรถรวมไปถึงบริษัทซึ่งตนเองอยากร้องขอให้ผู้ว่าการรถไฟลาออกเพราะการรถไฟไม่เคยบังคับใช้กฎหมายกับคนเหล่านี้เลยรวมถึงปปช.ชุดนี้ก็ดองงานไม่ดำเนินคดีทั้งที่มีหลักฐานครบถ้วนแต่กลับมีการไล่ชาวบ้านจำนวน35คนออกจากพื้นที่หลังแพ้คดีรฟท.พื้นที่ที่เป็นสนามฟุตบอลช้างอารีนาสนามแข่งรถอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนี่ครับโดนทั้งไปส่วนหนึ่งนี่คือพื้นที่ทั้งหมดส่วนอันนี้ถนนหมายเลข2456ที่ตั้งของบริษัทจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นที่ตั้งของบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์และบ้านพักนายศักดิ์สยามบ้านพักนายเนวินทั้งหมดขอลื้อทิ้งหมดลื้อทิ้งให้หมดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลื้อทิ้งสนามนี้ยกเลิกไปสนามฟุตบอลนี้ทุบทิ้งไปช้างถ้ารวยจนป่านี้แล้วไม่ควรที่จะไปเอาที่รถไฟเพราะมีคำพิพากษายืนยันชัดเจนแล้วว่ารฟท.เป็นเจ้าของทั้งหมด 5,083 ไร่สำหรับเรื่องที่ดินตำบลหนองยางเสืออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีกว่า700ไร่นั้นพบพนักงานและบริษัทรับเหมาเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวทั้งที่ควรแบ่งพื้นที่ให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือสปก.พอเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกทางการเกษตรแต่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทรับเหมานี้ได้แนะนำให้แปลงสินทรัพย์เป็นทุนขอสินเชื่อกับธกส.และใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกันไม่ให้สปก.ยึดที่ดินคืนอีกทั้งบริษัทรับเหมาดังกล่าวยังเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีการทุจริตมากมายมหาศาลอยู่ณขณะนี้ทั้งนี้นายชูวิทย์ได้นำเคสซึ่งสั่งทำเป็นพิเศษคล้ายกับพื้นที่ของเขากระโดงมาตัดแบ่งเพื่อสื่อให้เห็นว่าตระกูลเครือญาติชื่อดังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการกินเงินหลวงและแบ่งที่ดินกันตามใจชอบรวมถึงได้ใช้ค้อนทุบโมเดลรถไฟสีส้มเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่มีการทุจริตมหาศาลและยืนยันว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเสรีจนกว่าจะมีกฎหมายบังคับใช้อย่างชัดเจน